สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่20พฤษภาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุการณ์การถล่มเรือโปรเจกต์22800คาราเคิร์ชั้นซิกลอนที่บนท่าเรือเมืองเซวาสโตปอลแคว้นไครเมียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่19พฤษภาคมปีคศ2024เนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าเรือขีปนาวุธขนาดเล็กโครงการ22800ซิกลอนมันก็ถูกขีปนาวุธ A-TAC จำนวน2ลูกโจมตีเข้าใส่ตัวที่การโจมตีดังกล่าวนะครับมันก็ส่งผลให้ทหารรัสเซียเสียชีวิต6นายได้รับบาดเจ็บ11นายและเรือลำนี้สุดท้ายมันก็จมลงสู่ก้นทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องมารออัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมคลิปวิดีโอหรือแถลงการอย่างเป็นทางการของรัสเซียว่าเรือลำนี้เนี่ยมันถูกโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลในท้ายที่สุดต่อไปข่าวต่อมานะครับข่าวนี้ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้แอดเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอเหตุการณ์การใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มสนามบินทางทหารคุชเชฟสกายาที่ภูมิภาคกราสโนดาไกลของรัสเซียวันนี้นะครับมันก็ได้มีรายงานเพิ่มเติมมาจากสื่ออย่าง RBC ยูเครนเข้ามาโดยที่ทาง RBC เนี่ยก็อ้างจากแหล่งข่าวใน SBU ว่าเครื่องบินหลายสิบลำยกตัวอย่างเช่นซู34ซู25และมิก29ก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็ต้องมารอภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นกันต่อไปแต่ในความคิดส่วนตัวแอดนะครับแอดก็คาดว่ามีได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนแต่ถึง10ลำหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมารออัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมเท่านั้นนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์ที่บนพื้นที่ทางตอนเหนือแคว้นคาคีฟกันบ้างนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับมันก็ได้มีรายงานเข้ามาจากเสนาธิการทหารทั่วไปของยูเครนว่าศัตรูไม่ได้มีปฏิบัติการเชิงรุกในตอนเหนือแคว้นคาคีฟมาสักพักหนึ่งแล้วกองกำลังยูเครนก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างตำแหน่งเสริมสร้างกำลังสำรองทำการลาดตระเวนแล้วก็ควบคุมการกระทำของศัตรูให้อยู่ภายใต้เขตควบคุมการยิงหรือไฟเยอร์คอนโทรลซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของยูรีเฟโดเรนโกผู้บัญชาการหน่วยอาชูเลสสังกัดกองพันจู่โจมที่92โดยที่ยูรีเฟโดเรนโกเนี่ยก็ได้บอกว่ากองกำลังยูเครนก็สามารถฟื้นคืนตำแหน่งที่เสียไปก่อนหน้านี้ในภูมิภาคคาคีฟคืนมาได้บางส่วนทั้งด้านหน่วยรัสเซียนวอลันเทียคอร์ที่เป็นอาสาสมัครชาวรัสเซียก็ได้เปิดปฏิบัติการป้องกันเมืองวอบชานโดยที่พวกเขาเนี่ยก็เข้ากวาดล้างทหารรัสเซียที่หลบซ่อนอยู่ตามอาคารต่างๆทางตอนเหนือของเมืองซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นอาสาสมัครรัสเซียก็ได้ยิงถล่มเข้าใส่ทหารรัสเซียด้วยอาวุธนานาชนิดนะครับผมแน่นอนครับว่าที่บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของแคว้นคาคีฟเนี่ยทางรัสเซียก็น่าจะหมดกำลังแล้วคล้ายๆกับลูกธนูที่มันไม่มีแรงที่จะพุ่งต่อไปข้างหน้าแล้วนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดนเน็ตกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้ครับมันก็เป็นการใช้เจ้าจรวด GLSDB ยิงถล่มทหารรัสเซียที่บนอาคารล้างหลังหนึ่งจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าไอ้ที่บนอาคารล้างหลังหนึ่งแถวๆหมู่บ้านพาราสกอฟวิปกามันก็มีทหารรัสเซียไปหลบซ่อนอยู่ต่อมาครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้เจ้าจรวด GLSDB ยิงถล่มเข้าใส่อาคารดังกล่าวประมาณ3ลูกซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นการระเบิดติดต่อกันประมาณ3ครั้งวันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเต็มไปหมดเลยนะครับแน่นอนครับการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่บริเวณหมู่บ้านพาราสกอฟวิปกาแคว้นโดเน็ตนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่แคว้นโดเน็ตกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถถังวินเทจแบบ T-62 ของทหารรัสเซียที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่รถถังวินเทจ T-62 ของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดต่อมานะครับรถถังของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้ควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังวินเทจ T-62 ของทหารรัสเซียคันนี้มันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่แคว้นโดนเน็ตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณรอบนอกเมืองชาซิปยากันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานเกราะทหารรัสเซียที่บริเวณรอบนอกเมืองชาซิปยานครับตัวที่เหตุการณ์นี้ครับเมื่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม
ปีคศ2024ไอ้เจ้าโดล่าตะเวงสอนแหนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับขบวนรถถังยานเกราะทหารรัสเซียเป็นจำนวนกว่า20คันก็ได้กำลังขับมุ่งหน้าตรงมายังตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนบริเวณชานเมืองชาชิบยาด้วยความเคลื่อนไหวของขบวนรถถังยานเกราะรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยมันก็ถูกติดตามจากหน่วยลาดตระเวนแบ็กสวานอย่างใกล้ชิดต่อมานะครับเมื่อขบวนรถถังยานเกราะของทหารรัสเซียขบวนนี้เคลื่อนที่เข้าสู่คิลลิ่งโซนทางยูเครนแล้วเนี่ยทางทหารยูเครนจึงได้ทำการใช้อาวุธนานาชนิดประเคนเข้าใส่เหมือนเช่นเคยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับรถถังยานเกราะของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักบางคันเนี่ยก็ถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับผลงานการชี้เป้าครั้งนี้นะครับก็เป็นผลงานหน่วยลาดตระเวนอากาศแบล็กสวานสถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นพื้นที่รอบนอกเมืองชาซิบยาแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียก็กำลังเคลื่อนไหวที่บนบ้านหลังหนึ่งโดยที่ทหารรัสเซียกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นหน่วยบินโดรนเพราะว่าในมือของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็มีโดรนอยู่นะครับผมต่อมาครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่100ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มเข้าใส่บ้านหลังดังกล่าวโดยที่การถล่มครั้งนี้นะครับมันก็มีความรุนแรงมากๆบ้านทั้งหลังเนี่ยก็หายไปในพริบตาเดียวเลยนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่100สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางสหราชอาณาจักรก็ประกาศจะมอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานให้ยูเครนเพิ่มเติมนะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับทางนายแกรนชัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรก็ได้ประกาศว่าจะส่งมอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานไม่ทราบรุ่นให้กับยูเครนเพิ่มอีก20ลูกอีกทั้งเขาก็ยังบอกว่าคำพูดที่อบอุ่นมันก็ไม่เพียงพอหรอกนะทุกประเทศที่เห็นคุณค่าของเสรีภาพควรทำทุกวิถีทางโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ยูเครนสามารถต้านทานการรุกรานที่ผิดกฎหมายของรัสเซียได้และเขายังเรียกร้องไปยังเยอรมนีให้ส่งขีปนาวุธทวารัตให้ยูเครนและการอนุญาตให้พวกเขาโจมตีเข้าเสดินแดนไครเมียที่ถูกยึดครองได้แน่นอนครับว่าทางสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตึงร่วมกับฝรั่งเศสในการใช้มาตรการเชิงรุกกับรัสเซียอย่างเต็มที่แต่ว่าทางเยอรมนีเนี่ยก็มักจะใช้มาตรการเชิงรับเชิงป้องกันกับยูเครนซะมากกว่าซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมาติดตามเพิ่มเติมกันว่าทางเยอรมันจะยอมมอบขีปนาวุธทวารัตให้กับยูเครนหรือไม่ถ้าเยอรมันยอมเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทางยูเครนก็จะมีศักยภาพโจมตีเป้าหมายของรัสเซียในระยะมากกว่า300กิโลเมตรนะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็คงดุเดือดถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อนะครับสวัสดีครับ